การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดๆกับเอ๊ะและแซ่ดทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ดช่วงแรกกับแซ่ดทราเวลนิววันนี้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆในเมืองไทยมีมากมายเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้หนุ่มแอมเขาจะพาเราไปที่ไหนนั้นตามเขาไปอัปเดตกันได้เลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วฮะแซดทราเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูนะครับวันนี้มาเที่ยวชุมพรทั้งทีนะครับเราไปหากิจกรรมสนุกๆทำกันหน่อยดีกว่าฮะคือการดำน้ำนั่นเองจะไปยังไงที่นี่ฮะจะสวยแค่ไหนจะสนุกขนาดไหนครับไปเลยการเดินทางไปยังจังหวัดชุมพรครับให้คุณผู้ชมนะฮะเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข35ธนบุรีปากท่อนะครับแล้วก็แยกเข้าทางหลวงหมายเลข4เพชรเกษมครับผ่านจังหวัดเพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์จนถึงสี่แยกปฐมพรจากนั้นเนี่ยให้แยกซ้ายเข้าตัวเมืองก็จะถึงแล้วล่ะฮะชุมพรตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณแบบช่วงเช้ามากๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยนะครับผมก็กำลังจะเดินทางไปดำน้ำที่เกาะเวียงครับบรรยากาศช่วงเช้าแบบนี้แสงก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าในน้ำที่นี่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับทะเลเมืองไทยต้องบอกว่าสวยที่สุดแล้วล่ะครับออกมาเช้าๆแบบนี้นะครับโอ้โหอากาศดีสุดๆครับเหมาะแก่การไปดำน้ำมากๆเลยครับในการดำครั้งนี้เนี่ยผมมาดำช่วงเช้าตรู่นะครับแสงกำลังเริ่มจะขึ้นนะครับอุปกรณ์ที่เราจะดำเป็นการดำแบบผิวน้ำนะครับไม่ได้ลึกมากนะครับเราก็จะมีเป็นเสื้อชูชีพไซส์พอดีตัวนะครับมีตีนกบหรือว่าฟินนะครับที่ต้องใส่แล้วก็มีหน้ากากดำน้ำแล้วก็ท่อหายใจแบบนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันหน่อยว่าตรงนี้เนี่ยมีอะไรให้เราเห็นใต้น้ำบ้างครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราดับน้ำเลยแล้วกันนะฮะมาลงดำน้ำครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเห็นปะการังมากมายแล้วก็ฝูงปลาเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหวกว่ายในน้ำเต็มไปหมดเลยนะครับเกาะเวียงแห่งนี้เนี่ยยังคงธรรมชาติที่สวยงามเอาไว้อย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวครับสนุกมากครับกับการดำน้ำในทริปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณกรีนนำเที่ยวชุมพรด้วยนะครับที่พาผมมาดำน้ำในทริปนี้ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆด้วยครับวันนี้ก็ขอบคุณ All New Isuzu D-Max ด้วยนะครับที่พาผมไปเที่ยวในทุกที่ที่อยากไปครับหมดเวลาของแซดทราเวลแล้วครับท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับ Isuzu ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับครั้งต่อไปจะพาไปเที่ยวที่ไหนห้ามพลาดครับแล้วเจอกันสวัสดีครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกเอต้องขอขอบคุณ All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกกับสถานที่ท่องเที่ยวดีๆในวันนี้นะคะZTV วันนี้นะคะ
เอ๊จะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารอร่อยๆกันที่ร้านอาหารสวนทิพย์ค่ะต้องบอกว่าที่นี่นะคะคุณผู้ชมบรรยากาศดีมากๆค่ะเพราะว่าเป็นสวนที่มีความร่มรื่นมากกว้างมากๆเลยนะคะด้านนอกที่เป็นเอาท์ดอร์นะคะก็จะมีมุมสวนสวยๆให้ได้ถ่ายรูปมากมายส่วนด้านในที่เอ๊นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นอินดอร์ที่มีบรรยากาศเป็นแบบไทยๆนะคะและที่สำคัญของผู้ชมวัตถุดิบของที่นี่นะคะจำพวกผักเนี่ยนะคะเขาจะปลูกจากที่สวนของทางร้านรับรองว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามาชิมทั้งหมดวางอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะรับประทานอาหารอย่าลืมล้างมือก่อนด้วยนะคะเราไปเริ่มกันที่อย่างแรกเลยค่ะเป็นยำสวนทิพย์นะคะก็จะมีทั้งหมด3ยำนะคะอย่างแรกก็จะเป็นยำเห็ดนะคะอย่างต่อมาก็จะเป็นยำถั่วงอกค่ะอย่างสุดท้ายเป็นยำมะระค่ะยำของที่นี่นะคะรสชาติเข้มข้นข้อดีนะคะเขาทำจากผักหลากหลายชนิดเข้ากันมากๆเลยล่ะค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นแกงบอลต้องบอกว่าพริกแกงเขาตำเองเลยนะคะซึ่งเขาเอาปลาทูย่างแล้วก็ปลาเค็มเนี่ยมาทำเป็นพริกแกงนั่นเองแล้วเขาก็เสิร์ฟมาพร้อมกับไข่เค็มนะคะแล้วก็ผักดองค่ะอร่อยเลยค่ะคุณผู้ชมด้วยความที่พริกแกงเขาตำเองนะคะมันก็จะเข้มข้นนะคะแล้วก็หอมเครื่องสมุนไพรไทยค่ะไปต่อกันด้วยเมนูแกงขี้เหล็กหมูย่างอันนี้นะคะเขามีเคล็ดลับด้วยการที่เอาขี้เหล็กเนี่ยนะคะไปต้มน้ำ 3-4 น้ำเพื่อให้ขี้เหล็กเนี่ยมีรสชาติที่ไม่ขมจนเกินไปค่ะแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับปลาเล็กปลาน้อยแล้วก็ผักดองนั่นเองค่ะใบขี้เหล็กเขาไม่ขมเลยค่ะพริกแกงกะทินี่อร่อยมากๆแล้วก็หมูย่างนุ่มมากๆเลยล่ะค่ะปิดท้ายด้วยเมนูข้าวผัดน้ำพริกปลาทูเสิร์ฟมาพร้อมกับแกงเลียงข้าวผัดน้ำพริกเขานะคะเขาเอาน้ำพริกเนี่ยไปผัดมีพวกชะอมข้าวแล้วก็เป็นปลาทูทอดนะคะแล้วก็เสิร์ฟน้ำพริกกะปิกับผักต่างๆมาลองชิมกันเลยนะคะน้ำพริกกะปิของเขานะคะก็จะเป็นแบบไทยๆแกงเลียงนี่แบบเผ็ดร้อนกำลังดีมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารอร่อยๆห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะกับร้านอาหารสวนทิพย์ที่สำคัญหาไม่ยากถ้าคุณผู้ชมมาจากท่าน้ำปักเกร็ดให้เลี้ยวเข้ามาที่ซอยวัดกู้ตรงมาประมาณ2กิโลเมตรก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะและในช่วงเวลาแบบนี้นะคะทางร้านส่งเฉพาะ delivery อย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรนะคะแล้วสั่งให้ไปส่งได้ถึงบ้านในทุกช่องทางเลยล่ะค่ะและช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บๆในแซ่บทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะแซ่บทีวีแซ่บทีวีแซ่บสเปเชียลวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวแซ่บๆอะไรมาอัปเดตให้คุณผู้ชมนั้นตามไปแซ่บกันได้เลยค่ะบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขอนามัยออกมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านโชว์รูมและศูนย์บริการของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า471แห่งทั่วประเทศซึ่งก็เพื่อเป็นการลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางโตโยต้าบัสก็มีนโยบายในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับก็คือจะมีการดูแลสุขอนามัยของทั้งลูกค้าทั้งในโชว์รูมแล้วก็ศูนย์บริการนะครับโดยที่เราจะมีเจลแอลกอฮอล์ต่างๆไว้บริการลูกค้านะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้ลูกค้ามีความมั่นใจในเวลาที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการโดยที่เราจะมีการพ่นฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้าให้กับรถยนต์ทุกยี่ห้อครับแนวทางการปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจของลูกค้านะครับโดยที่เราจะทําการในลักษณะที่มีเจลแอลกอฮอล์บริการตามจุดต่างๆนะครับและในกรณีที่ลูกค้านั่งพักในห้องพักลูกค้าเราจะมีการบริการตรวจเช็ดพื้นนะครับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโดยตลอดทุกๆ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของกรณีที่พนักงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงานกับลูกค้านะครับเราจะมีการให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่ปฏิบัติงานครับขั้นตอนของการปฏิบัติงานกับลูกค้านะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องทำการแจ้งให้ลูกค้าทำการนัดหมายผ่าน call center ก่อนนะครับโดยที่ call center จะทำการแจ้งเงื่อนไขแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการที่ลูกค้ามานั่งพักในห้องพักลูกค้าว่าเราจะมีการดูแลลูกค้ายังไงบ้างนะครับขั้นตอนที่สองก็คือว่าในกรณีที่ลูกค้าเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะมีการคัดกรองของลูกค้าหรือมีการวัดอุณหภูมิในเบื้องต้นนะครับ3กรณีที่ลูกค้านำรถเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะทำการตรวจเช็ดคอนโซลของลูกค้าในเบื้องต้นนะครับ4ในกรณีที่ลูกค้าไปนั่งพักยังห้องพักลูกค้าแล้วเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการบริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารของว่างหรือเครื่องดื่ม
นะครับแล้วก็จะมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่พื้นทุกๆ1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ลูกค้ามีความอุ่นใจในขณะที่ลูกค้านั่งรอรับรถนะครับสุดท้ายก็คือว่าในกรณีที่ลูกค้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการนะครับเราก็จะมีบริการให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะมีการพ่นฆ่าเชื้อได้ถ้าเกิดลูกค้ามีความประสงค์เพื่อความอุ่นใจและมั่นใจกับลูกค้าด้วยครับเราจะดูแลในส่วนของลูกค้าที่มาใช้บริการทุกจุดสัมผัสนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวงมาลัยคอนโซลหรือว่าคันเกียร์เข็มขัดนิรภัยหรือเบาะนั่งของลูกค้าเราจะมีการตรวจเช็คมีการพ่นฆ่าเชื้อของลูกค้าทุกจุดสัมผัสของลูกค้าครับขอให้ลูกค้ามั่นใจในบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยนะครับที่ให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับรถลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการทุกแห่งทั่วประเทศนะครับโดยที่เรามีความตระหนักดีว่าในเรื่องของไวรัสโควิด-19 เนี่ยทุกคนมีความกังวลนะครับแต่ว่าทางศูนย์บริการ Toyota ทุกแห่งเราจะมีมาตรการในเรื่องของการทำให้ลูกค้ามีความอุ่นใจแล้วก็มั่นใจในส่วนของ Toyota Bus เองก็สามารถที่จะดูแลลูกค้าสามารถที่จะทำการนัดหมายได้โดยที่กด1268ก่อนเข้ารับบริการได้ครับลูกค้าของ Toyota ขอให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดจากการเลือกใช้สินค้าและการเข้ารับบริการจากศูนย์บริการ Toyota และ Lexus ทุกแห่งทั่วประเทศไทยได้ยินอย่างนี้แล้วไปใช้บริการกันได้เลยจ้าในช่วงสถานการณ์แบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมล้างมือและใส่แมสทุกครั้งที่ต้องอยู่ในสถานที่ชุมชนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้เอ๊ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆร้านสวนทิพย์สวัสดีค่ะ